จดแต่ไม่ใช่แนวนะนี่คือที่พักของผมนะครับที่เมืองไทเปนะฮะประเทศไต้หวันไต้หวันอยู่ไหนครับอยู่ที่กลางทะเลนะครับอยู่บนเกาะนะครับอยู่ใกล้ๆกับเรือจีนมานะฮะและเรือฮ่องกงนะครับแล้วก็ขึ้นมาทางแผ่นดินจีนแล้วก็เฉียงออกมาทางทะเลนะฮะแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเกาะโอกินาว่านะครับไกลพอสมควรครับก็เป็นพันกิโลพันกว่าโลนะฮะผมกว่าดีครับเกาะไต้หวันนี้ไม่แน่ใจว่ากี่พันกิโลนะฮะอันนี้คือสภาพของที่ครับมันจะเป็นผมจะลองมาพักดูว่าไงประเภทที่ว่าห้องพักเป็นแคปซูลหรือว่าเป็นห้องพักเป็นห้องพักรวมนะฮะชื่อพานี่ชื่อโรงแรมนะฮะโฆษณาทั้งหมดชื่อโรงแรมอยู่ด้านนี้นะฮะก็เป็นห้องพักราคาประหยัดนะสำหรับคนนักท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็คนเมืองเองนะเขามาพักนักเรียนนักศึกษาแล้วก็พวกทำงานก็มีนะครับมันจะเป็นห้องหนึ่งอ่ะเป็นห้องปกติเหมือนบ้านเราแล้วครับ4x4ประมาณนี้แต่จะนอนได้6คนนะฮะก็คือเหมือนว่าจะเป็นช่องเป็นช่องเป็นล็อกนะฮะในเว็บไซต์จะมีครับเข้าไปดูได้นะมันจะเหมือนเป็นล็อกห้องหนึ่งมีข้างบน3ข้างล่าง3เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่ารูปแบบเป็นยังไงฮะก็ผมไม่จัดเตรียมของนะครับตอนเช้าจะออกไปตะเวนไต้หวันนะครับไปทัวร์ไต้หวันนะฮะผมเที่ยวในสไตล์ของผมเองนะครับเที่ยวแบบแบ็คแพคเกอร์นะฮะไม่มีโปรแกรมทัวร์มาก่อนนะครับไม่มีการเขียนแผนแต่พอได้ศึกษาบ้างเล็กน้อยนะครับที่ว่าจะมานี้นะฮะก็ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเกี่ยวกับอาหารการกินนะแล้วก็พวกตลาดผมชอบเดินตลาดนะครับตลาดปูตลาดปลาตลาดผักผลไม้พวกนี้ครับแล้วก็อาหารการกินของคนพื้นถิ่นคนพื้นเมืองในเมืองนั้นๆที่ผมจะไปนะครับผมจะทำแนวนี้นะทำงานแนวนี้นะครับชื่อโรงแรมน่าจะเห็นแล้วนะครับคาวีเมนนะฮะคาวีเมนแบ็คแพคเกอร์นะอยู่ที่เซ็นเตอร์พอดีครับอยู่ตรงเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปนั่งนะตรงนี้เป็นบริเวณล็อบบี้นะครับที่ของโรงแรมนะฮะสำหรับใครที่มาทำกิจกรรมอะไรตรงนี้ก็คือคนที่พักอยู่ในห้องแล้วก็มานั่งทานกาแฟมานั่งเล่นเน็ตนะครับที่นี่มีเน็ตบริการนะฮะมีที่ชาร์จไฟเป็นระบบที่ทันสมัยนะครับของเขามีทันสมัยหมดเลยฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็คือตรงนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณก็เรียกว่าเป็นเซ็นเตอร์ของไต้หวันนะผมมีชื่อแล้วมีตั๋วรถอยู่นะฮะเดี๋ยวนะเขาเรียกว่าต้องบอกเพื่อนๆครับเขาเรียกว่าไทเปเมนสเตชันนะครับนั่งรถเมล์สาย1819มานะครับจากสนามบินนะฮะนั่งมาจากสนามบินเลยนะครับนี่ครับพอลงจากสนามบินนะครับก็มารอรถตรงนี้นะฮะมันจะมีลดราคา125บาทนะครับ125บาทจากสนามบินมาที่ไทเปเมนสเตชันผมไม่ได้ความว่าหมายถึงว่ามาตรงแดนของที่ผมพักนะก็หมายถึงว่าเข้ามาในเซ็นเตอร์ของเมืองครับเขาเรียกว่านั่งรถสายนี้นะครับ1819ครับ
มันลงสุดทางเลยนะฮะ125 125บาทหรือว่า125เหรียญไต้หวันนะครับก็พอๆกันฮะ100กว่าบาทนะครับท่านก็จะได้มาที่เซ็นเตอร์นะครับถ้านั่งแท็กซี่ก็หลายตังค์นะครับก็เกือบพันนะครับน่าจะถึงพันด้วยนะครับถึงทั้งรถเมล์เข้ามาในเมืองก็ร้อยกว่าบาทนะฮะพอมาถึงตรงนี้ที่นี่มีอะไรเอ่ยผมยังไม่ได้ออกไปสำรวจว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ก็มันเป็นเซ็นเตอร์ของเมืองไต้หวันนะก็พูดถึงเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับเรื่องที่พักงานบรรยากาศนะฮะก็คือเขาจะมีปลั๊กไฟฮะมีปลั๊กไฟชาร์จสำหรับใครที่มีอุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือกล้องอะไรพวกนี้ครับมาชาร์จได้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินสำรวจนะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับผมก็ชาร์จแบตนี้ไว้แล้วก็พาเพื่อนเดินไปที่นี่เนื้อกลัวของหายนะครับคนไต้หวันมารยาทดีมากครับเป็นเหมือนคนญี่ปุ่นเป๊ะนะครับระบบระเบียบนะครับเขามีระเบียบที่ดีนะครับผู้คนนักเรียนเด็กน่ารักครับผู้หญิงโดยผู้หญิงครับหมวยครับสาวไต้หวันสวยครับน่ารักทุกคนนะฮะผมจะพาเดินสำรวจแล้วกันครับไหนก็พาออกมาแล้วนะฮะก็แต่ละห้องมันจะเป็นแบบมันจะเป็นตึกประมาณสัก20ชั้นนะที่นี่ครับแล้วก็เขาจะมาเช่าฟลอร์หนึ่งนะฮะแล้วก็ทำเป็นที่พักนะครับผมก็มาดูไอเดียไว้นะครับมาดูรูปแบบไว้เพราะว่าที่จันทิมารีสอร์ทเขาก็มีนะครับมีแบบที่ว่านอนเป็นชั้น3ชั้นนะให้นักเรียนนักศึกษาพักนะครับหรือว่าผมแบ็คแพคเกอร์มาพักนะครับผมก็จะดูรูปแบบไปนะว่ารูปแบบเป็นยังไงนะฮะตรงนี้จะมีที่ทิ้งขยะไว้ให้นะฮะแล้วก็จะมีกาแฟนะครับที่กินกาแฟน้ำร้อนน้ำเย็นนะฮะนี่กาแฟฟรีนะครับโอ้กาแฟเนสกาแฟนะฮะแต่ผมไม่ชอบกินกาแฟ3 in 1นะฮะแล้วก็มีแก้วให้นะฮะมีตะเกียบนะฮะตรงนี้ก็คือที่ดื่มกาแฟนะฮะตอนเช้าๆนะครับหรือว่าดื่มน้ำเย็นก็ได้นะฮะที่น้องเขานะฮะที่นี่ก็จะมีพวกของกาแฟของขายอะไรด้วยนะฮะกาแฟ3 in 1อะไรพวกนี้ครับนะฮะเวลากินก็จะทำแบบนี้นะครับเด็กๆก็กินนะฮะกาแฟเป็นใหญ่เป็น3 in 1นะกาแฟแต่ผมกินกาแฟดำนะฮะอันนี้มีทีวีนะฮะอ๋อนี่ครับมีทีวีดูโต๊ะสวยนะครับลูกประกับนี่เลยชื่อโรงแรมโอ้ตรงนี้จะเป็นที่เล่นเนี่ยรูปแบบโมเดิร์นนะฮะเป็นเขาเรียกอะไรเอ่ยเขาเรียกว่าโฮสเทลนะฮะโฮสเทลนะคาวิคาวีเมนโฮสเทลนะเป็นที่พักราคาประหยัดคล้ายๆกับที่ญี่ปุ่นก็มีเยอะนะครับแบบนี้นะเป็นแคปซูลก็มีเดี๋ยวนี้ครับมันมีหลายรูปแบบนะครับโรงแรมเดี๋ยวนี้ฮะมีหลากหลายเป็นรีสอร์ทเป็นโรงแรมเป็นห้องพักเป็นแคปซูลเป็นโฮสเทลนะฮะมีหลายแบบนี้ส่วนใหญ่ก็มาเปิดข้างล่างนะฮะแบบเวลาจะเล่นเนี่ยเล่นอะไรก็เล่นตรงนี้เลยนะฮะที่นี่เน็ตแรงนะผมอัพโหลดไว้ในห้องนะฮะตรงนี้สวยครับแล้วก็พาไปดูที่อาบน้ำนะฮะที่ซักผ้านะครับรูปแบบของตรงนี้เป็นล็อบบี้นะครับเวลาเช็คอินที่จองผ่าน Agoda หรือว่า booking.com ได้นะครับก็ราคาก็ไม่แพงครับรู้สึกว่าคืนละ600-700 บาทนะฮะที่นี่ครับ
ถือว่าอยู่ในเซ็นเตอร์ใจกลางเมืองเลยนะฮะโอเคเลยนะครับปกติผมว่าจะผมจะไม่รีวิวนะฮะไหนๆก็เผื่อเป็นประโยชน์กับน้องๆ นะครับหรือว่าเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวแบบประหยัดนะฮะในต่างแดนนะครับก็อาจจะมีประโยชน์นะครับสำหรับการมาเที่ยวแบบแล้วก็พักวันนี้ครับตื่นเช้ามามีที่อาบน้ำมีที่นอนนะฮะตื่นเช้ามาก็ไปครับเพราะว่าเราอยู่ไม่กี่วันนะครับสำหรับการท่องเที่ยวในแต่ละประเทศนะฮะอย่างน้อยก็สองสามวันนะฮะอย่างที่นี่ผมพักประมาณ3วันนะฮะด้านนี้เป็นล็อบบี้แล้วก็โอ้จะมีพวกอาหารนะฮะมีอะไรบ้างนมนะฮะมีเบียร์นะครับมีน้ำนะฮะก็ราคาไม่แพงครับ25บาทแบบนี้ครับอุ้ยอันนี้สุดยอดเลยนะเนี่ยมาจีนต้องกินในนี่บะหมี่จีนนะเนี่ยของบะหมี่จีนผมยอมรับว่าอร่อยอร่อยกว่าเมืองไทยเยอะครับไม่รู้ก็ทำมีท่าไหนนะน้ำซุปน้ำซุปมันอร่อยมากนะฮะเป็นน้ำที่ว่าที่ในซองนั่นแหละครับที่ว่าเขาเอาไปปรุงนะฮะไม่ใช่เป็นน้ำซุปแล้วก็คือน้ำที่เขาคิดค้นสูตรมาแล้วแล้วก็ใส่ในน้ำร้อนแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำซุปอย่างเงี้ยครับดูครับแต่ละอย่างฮะโอ้ยอินสแตนนูดเดิลนะฮะนี่โคคาโคล่าแล้วก็มีเบียร์ไต้หวันนะครับคล้ายๆเบียร์ฮันนิเก้นนะฮะตัวนี้นะฮะนี่38บาท38เหรียญน่ากินมาก38เหรียญนะฮะนี่ครับถ้าเกิดใครที่มาพักแล้วก็ไม่มีตังค์หรือว่าเงินน้อยเงินจะหมดอะไรเงี้ยครับกินได้นะแบบนี้ครับลองท้องได้นะนี่ครับบะหมี่ครับ